รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ในฐานะที่เกิดเป็นคนไทยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนบ้านนอกก็อยากเห็นการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าสิ่งแรกที่อยากจะนำเสนอแล้วก็นำเสนอไปแล้วก็คือเรื่องโค้ดดิ้งเพื่อให้คนไทยทุกคนก้าวทันเทคโนโลยีและในศตวรรษที่21เราพูดเสมอว่า coding for all all for coding coding เป็นภาษาใหม่เป็นทักษะใหม่ที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่อันพัก coding คือเรียน coding โดยไม่ต้องใช้เครื่องโดยที่ใช้เครื่องเล่นต่างๆให้เรียนรู้สร้างความคิดสร้างการเตรียมตัวที่จะสามารถแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นตรรกะแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นขั้นเป็นตอนให้เกิดความชำนาญในเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนในโลกดิจิทัลในโอกาสต่อไปนี้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่เพียงพอภาษาคนก็ไม่เพียงพอต้องเรียนภาษาคอมพิวเตอร์คือโคดดิ้งโคดดิ้งนี้เป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้ทุกคนประถม1ถึงประถม3เรียนโคดดิ้งได้โดยที่เราจะไม่ทิ้งคนไทยไว้ข้างหลังเลยแม้แต่คนเดียวนี่เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราจำเป็นที่จะต้องนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเรื่องเกษตรกรรมให้เขาสามารถที่จะยกระดับทักษะแล้วก็เปลี่ยนทักษะที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศให้เขามีงานมีเงินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อันสุดท้ายอันของเกษตรนี้นะคะเดี๋ยวฉันอยากจะสรุปว่าเราใช้ STI คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือใช้สตินั่นเองใช้สติคือ STI เพื่อให้เกษตรกรมีทุกชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ว่าการศึกษาต้องสอนให้คนมีงานทำและทำงานเป็นการที่คนไทยเราจะก้าวสู่ศตวรรษที่21เราวิ่งตามเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอคนไทยจะต้องเรียนเขียนอ่านภาษาไทยและเรียนประวัติศาสตร์ไทยเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยสร้างให้คนไทยมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณในทุกๆระดับแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเมื่อนั้นแล้วเรามีคุณภาพที่ดีแล้วเรามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้วเราก็จะแข่งขันกับคนได้ทั้งประเทศสุดท้ายเลยอยากเห็นกระทรวงศึกษาหรือสังคมไทยให้มีจิตอาสามากขึ้นซึ่งขณะนี้เราก็เห็นได้มากทีเดียวเรื่องน้ำท่วมจิตอาสาทั่วทุกระแหงทุกแห่งก็ไปลงอยู่ที่ช่วยคนน้ำท่วมอยากให้มีจิตอาสามากขึ้นทำความดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำรัสของรัชกาลที่10สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเอื้อกูลกันตลอดไปค่ะโอเค